สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในบัญญัติจามบทที่12ข้อ3ถึงข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าตระหนักถึงชีวิตยามชราพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงว่าในการเมื่อคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสั่นชายแข็งแรงจะเป็นคนหลังโกงหญิงโม้แป้งจะเลิกโม้เพราะจำนวนลดน้อยลงบรรดาผู้ที่มองผ่านหน้าต่างจะมืดมัวประตูคู่ที่เปิดออกสู่ถนนเมื่อเสียงโม้อ่อยลงเขาก็จะลุกขึ้นเมื่อมีเสียงนกเสียงกาเสียงเพลงก็เผาลงเขาทั้งหลายกลัวความสูงและยิ่งน่าสยองที่อยู่ในหนทางต้นอัลมอนด์มีดอกและตะกั่นก็อุ่ยอ้ายไฟปรารถนาก็มอดไปเพราะมนุษย์กำลังไปบ้านถาวรของเขาส่วนผู้ที่ไว้ทุกข์ก็เวียนไปตามถนนก่อนที่สายเงินจะขาดหรือชาวทองคำจะบุบสลายหรือเหยือกน้ำจะแตกกระจายเสียที่น้ำพุหรือรอกที่บ่อน้ำหักเสียและผงครีกลับสู่พื้นดินตามเดิมและจิตวิญญาณกลับสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นปัญญาจารย์ว่าอนิจจังอนิจจังสารพัดก็อนิจจังพระคัมภีร์ตอนนี้ยาวมากเลยนะครับหลายข้อด้วยกันนะครับแต่ก็ตามในพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงการตระหนักถึงชีวิตยามชราว่าอันที่1 นะครับนะชีวิตยามชราจะเต็มไปด้วยความยากลำบากฝ่ายกายตอนสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วผมไม่ค่อยคิดเรื่องนี้มากนะครับแต่พอมาถึงอายุขนาดนี้เริ่มคิดเยอะเลยครับเพราะอะไรครับเพราะที่พูดมาเนี่ยเกือบทั้งนั้นเลยครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสั่นเพราะยังไงครับคนจะอายุมากจะเย็นมากขึ้นนะร่างกายก็จะเย็นได้ง่ายเปิดแอร์นิดหน่อยก็จะเย็นละชายแข็งแรงจะเป็นคนหลังโกงหลังเริ่มงอลงมาจากคนที่เคยอกผายไหลพึงกลายเป็นหลังโกงยิ่งขึ้นแต่ผมยังไม่โกงนะครับแค่เอียงๆนั้นเองนะครับยิงโม้แป้งจะเลิกโม้หมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าฟันจะลดน้อยลงก็ยังมีพร้อมจะโม้ได้นะครับแต่ยังโม้ไม่ได้มากแล้วครับแล้วยังต่อไปบอกว่าเขาลุกขึ้นเมื่อมีเสียงนกเสียงกาและเสียงเพลงก็เผาลงหมายความว่าไงหูจะตึงขึ้นขณะเดียวกันได้ยินอะไรก็จะตกใจตื่นง่ายๆขึ้นอันนี้ก็เป็นความจริงครับลุกขึ้นง่ายมากเสียงนกเสียงกาได้ตื่นเช้าแต่ก็บางคนเขามีความสุขมากอายุกัน 7-80 ยังนอนตื่นสายได้นะครับมีความสุขมากแต่ว่าคนที่อายุมากปกติแล้วจะตื่นเช้าครับตี 3 ตี 4จะตื่นแล้วนะครับยังไม่ทันมีเสียงนกเสียงกามีแค่เสียงจิ้งหรีดก็ตื่นแล้วนะครับในข้อที่5บอกว่าเขาจะกลัวความสูงแล้วจะกลัวอะไรไปหมดกลัวมากขึ้นนะฮะคนอายุมากจะกลัวง่ายนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับบางคนก็ไม่ค่อยกลัวอะไรแต่ผมก็กลัวตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับกลัวความสูงเนี่ยนะครับต้นอัลมอนด์มีดอกสังเกตผมนะฮะเริ่มเป็นอันสีอัลมอนด์แล้วครับคือจะมีดอกสีดอกเหลาตามมาคือถ้าเวลายิ่งตัดผมนะครับโคนรากเนี่ยนะครับโคนผมเนี่ยจะเป็นสีขาวครับแล้วจะไม่ย้อมเลยนะฮะเพราะว่าตั้งใจว่าชีวิตนี้จะไม่ย้อมผมนะครับแล้วก็จะไม่ทำให้ผมสีดำเพราะว่าถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของผู้มีอายุแล้วตั๊กแตนก็อุ้ยอ้ายหมายถึงอะไรครับความคล่องตัวก็จะหายลงไปแล้วก็ความปรารถนาก็จะมอดลงหมายความว่ายังไงครับไม่ค่อยกระตือร้นเท่าไหร่นักไม่แน่นะครับผู้ใหญ่บางคนก็จะกระตือร้นทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาอันนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับและสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าก่อนที่สายเงินจะขาดชามทองจะบุบสลายเหยือกน้ำจะแตกไปถึงหมดเวลามาถึงจุดสุดท้ายเราจะต้องเข้าใจชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบากอันที่สองก็คือสักวันต้องมาถึงสิ่งนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราต้องตระหนักเมื่อมีหลายๆอย่างบังเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเริ่มสายตาเริ่มสั้นลงเมื่อเริ่มหูตึงมากขึ้นเมื่อคล่องตัวน้อยลงมันเป็นสิ่งที่เตือนตัวเองว่าฉันกำลังอายุมากขึ้นดังนั้นเองต้องระมัดระวังแล้วต้องเตรียมตัวหาสิ่งที่เป็นพระทัยพระเจ้าเท่านั้นไม่งั้นจะจากโลกนี้ไปอย่างคนชราไร้ค่านะครับขอพระเจ้าเมตตา